นิวเคลียร์หันสาใจหวิวเซ็นใบหย่าคืนอิสรภาพให้กับอดีตสามีอย่างดีเจเพชจ้าต้องบอกเลยว่าจากกรณีที่พิธีกรนักธุรกิจดีเจชื่อดังอย่างดีเจเพชจ้าได้เผยสาเหตุการเลิกครั้งแรกปิดฉากรัก11ปีนิวเคลียร์หันสาซึ่งทางด้านดีเจเพชจ้าก็ได้โพสต์ข้อความระบุผ่านอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกหลังสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีการเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นเพื่อนกันโดยดีเจเพชจ้านั้นก็ได้กล่าวว่าไม่ได้ไปมีคนอื่นไม่ได้ทะเลาะกันแต่เพียงแค่ทัศนคติมันไม่ตรงกันไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกแต่เราพยายามกันมามากๆแล้วในขณะที่ทางด้านนิวเคลียร์หันสาก็ได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้นิวกับพี่เพชจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นเพื่อนกันสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลังจากนี้เราอยากทำหน้าที่พ่อและแม่ของไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่3พี่เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรักก็ไม่ได้แปลว่าเราสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันเสมอไปมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทำให้เราทั้งคู่มาถึงสุดทางของเราแล้วและเราได้พยายามกันถึงที่สุดแล้วจริงๆล่าสุดก็ต้องบอกว่าชาวเน็ตใจหายเมื่อนิวเคลียร์หันสาถึงกับใจหวิวเผยวินาทีเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีเพชรดีเจเพชรจ้าโดยนิวเคลียร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าตอนเซ็นใบหย่าก็ใจหวิวๆไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะใช้ชีวิตกันอย่างดีสาเหตุมาจากคน2คนที่ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้เป็นการคุยและเคลียร์กันมานานเป็นปีแล้วเพียงแค่ไม่อยากออกมาพูดหรือบอกใครไม่อยากใช้คำว่าล้มเหลวในการใช้ชีวิตแต่งงานแต่ทุกอย่างผ่านการคิดและไต่ตองมาแล้วไม่ต้องห่วงน้องไทก้าเพราะลูกได้รับความรักเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะเปลี่ยนสถานะเป็นแค่เพื่อนแต่อยู่บ้านเดียวกันได้อย่างสบายใจแบ่งเวรเลี้ยงดูลูกชายไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนส่วนเรื่องหัวใจมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ได้มองใครเป็นพิเศษขอโฟกัสเรื่องงานหากอดีตสามีจะมีคนใหม่ก็ยินดีแต่ที่สำคัญต้องเข้ากับลูกได้